เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตุ๋นกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เราทั้ง2คนเนี่ยหายไปถึง2วันค่ะและก็ต้องขอขอบคุณกับ FC ทุกท่านที่แวะเวียนมาหาเราถึงหน้าร้านนะคะขอบคุณมากค่ะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์หลังเกมที่ทุกคนคิดถึงนะคะวันนี้ค่ะแอดมินเอเนี่ยมีอะไรมาอัปเดตให้พวกเราฟังบ้างคะหลังจากที่เบรกไว้เป็นเด็กล้างจานมา2วันเนี่ยนะครับเช้าวันนี้เนี่ยยกโต๊ะเข้ามาเปลี่ยนฟอร์แมตใหม่หมดครับและก่อนที่จะเข้าเกมวันนี้นะครับเราขออัปเดต 2-3 วันที่ผ่านมานิดนึงครับเริ่มจากที่เกม Dallas Mavericks แพ้ Charlotte Hornets แบบเละเทะเลยเนี่ยนะครับเจมส์จอห์นสันครับวันนั้นเนี่ยอารมณ์หงุดหงิดครับมีการกระแทกโคดี้มาร์ตินครับออกไปจากสนามเลยนะครับจังหวะนี้เนี่ยกรรมการเป่าฟาวทันทีทั้ง2คนเนี่ยมีปากเสียงแล้วก็มีการผลักกันกรรมการเข้ามาห้ามก็มีการผลักตัวกรรมการนี่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ NBA ประกาศปรับเจมส์จอห์นสันครับ 40,000 เหรียญหรือว่า 1.2 ล้านบาทนะครับในขณะที่โคดี้มาร์ตินครับโดนไปอีก 25,000 เหรียญครับหรือว่า 750,000 บาทเท่านั้นยังไม่พอครับฝาแฝดของเขาครับนั่นก็คือเคเรฟมาร์ตินของชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตด้วยกันเนี่ยแหละครับโดนปรับไปอีก 20,000 เหรียญครับในฐานะที่เข้ามาพัวพันในกรณีที่กำลังมีเรื่องแบบนี้ครับเรียกว่าเบสเสร็จแล้วโอ้โหหลายล้านเลยนะครับเนี่ยโอ้โหตามด้วยคู่ยูทาห์แจ๊สกับฟินิกซ์ซันส์ครับจังหวะนี้จอร์แดนคลาร์กสันขโมยบอลกลับมาได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วไปติดกับตัวกรรมการครับเขาก็เลยค่อนข้างหงุดหงิดนิดนึงแล้วมีการผลักกรรมการครับเหมือนกับบอกว่าโอ้โหเกกะจะไปเอาลูกบาสเนี่ยสุดท้ายกรรมการเป่าเทคนิคครับและหลังจากเกมเนี่ยทาง NBA ก็สั่งปรับ 25,000 เหรียญครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับนักกีฬา NBA เนี่ยไม่สามารถจะไปโดนตัวกรรมการได้นะครับไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามนอกจากมีการพูดคุยหลังเกมแบบตามปกติครับเอ๊ะกรรมการจังหวะนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ได้ครับแต่จังหวะที่แบบไปผลักไปโดนตัวลักษณะแบบตั้งใจแบบนี้เนี่ยไม่ได้เลยครับโดนปรับทันทีครับนี่ก็โดนไป 750,000 บาทนะครับเงินค่าปรับเหล่านี้เนี่ยครับทาง NBA ส่วนนึงนะครับเขาจะเอาไปมอบให้กับองค์กรการกุศลครับเอาไปบริจาคเอาไปช่วยสังคมต่างๆเนี่ยครับและอีกส่วนนึงเนี่ยก็เอาไปบริหารจัดการในลีกต่อไปครับเราไปต่อที่เรื่องไวรัสโควิด-19 กันซะหน่อยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะแอดมินเอได้รายงานไว้ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาทาง NBA เนี่ยไม่มีการตรวจพบเชื้อกับนักกีฬาทั้งสิ้นนะคะแต่ล่าสุดค่ะแชนเดลเลอร์แฮตชิสันกับโทมัสโตลันสกี้ของชิคาโกบูลส์เนี่ยก็ตรวจพบเชื้อแล้วค่ะเช่นเดียวกับไมเคิลพอยเตอร์จูเนียร์ซึ่งตอนนี้ก็เข้าสู่โควิด-19 โปรโตคอลนะคะจะเหมือนกันกับเคสของอเล็กซ์คาร์ลโซของ LA Lakers ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลงทำการแข่งขันเลยค่ะเรื่องไวรัสโควิด-19 เนี่ยประมาทไม่ได้จริงๆนะคะทาง NBA เนี่ยก็ได้มีอุปกรณ์ค่ะให้ทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็นักกีฬาสวมใส่นะคะเพื่อเตือนเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างค่ะถ้าเข้าใกล้กันเกินกว่า2เมตรเนี่ยค่ะอุปกรณ์ตัวนี้ค่ะก็จะส่งเสียงเตือนค่ะเช่นเดียวกับพวกเรานะคะห้ามกาดตกเด็ดขาดค่ะที่ผ่านมานะคะเราผ่านมาได้ไกลแล้วค่ะเหลือแค่นิดเดียวเองค่ะเราจะผ่านไปได้ด้วยกันค่ะทีนี้เราไปต่อกันที่คาเมโรแอนโทนีนิดนึงครับก่อนหน้านี้นะครับไม่รวมเกมวันนี้นะครับตัวเขาเนี่ยก้าวขึ้นเป็นผู้เล่นอันดับที่14เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในการทำแต้มมากที่สุดตลอดการของ NBA ครับ 26,499 แต้มแซงหน้าทีมดันคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในฤดูกาลนี้นะครับกว่าจะจบเชื่อว่าคาเมโรแอนโทนีเนี่ยน่าจะมีโอกาสแซงทั้งโดมินิกวิลกินส์ฮาคิมโอราชิวอนออสการ์โรเบิร์ตสันได้ค่อนข้างแน่ครับใครจะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยครับคาเมโรแอนโทนีเนี่ยเมื่อรีไทร์เมื่อไหร่เนี่ยน่าจะเป็น First Ballot Hall of Fame แน่นอนครับคำว่าFirst Ballot Hall of Fame นี่หมายความว่าถ้าได้รับการเสนอชื่อครั้งแรกปุ๊บเนี่ยก็คือติด Hall of Fame ทันทีเลยนี่คือคาเมโรแอนโทนีจริงๆครับทีนี้เรามาปิดท้ายกันด้วยข่าวน่าเสียใจนิดนึงครับนั่นคือข่าวเสียชีวิตของพอลเวสฟอลครับคนนี้คืออดีตผู้เล่นและก็อดีตโค้ชชื่อดังนะครับเขาคือดราฟต์อันดับ10ปี1972ของ Boston Celtics ครับและก็สามารถคว้าแชมป์กับทีม Celtics ได้ในฤดูกาลที่2ของตัวเองในฐานะที่เป็นตัวสำรองที่มีบทบาทค่อนข้างดีนะครับในขณะนั้นแต่พวกเราเนี่ยแฟนๆบาสชาวไทยเนี่ยค่อนข้างจำเขาได้ครับในยุค90นั่นก็คือการพาทีม Phoenix Suns เนี่ยแหละครับเข้าชิง NBA Finals ในปี1993กับ Chicago Bulls แม้จะแพ้เนี่ยนะครับแต่เขาก็สามารถพาชาร์ลส์บาร์คลีย์เควินจอห์นสันรวมไปถึงแดนนี่เอนจ์ครับที่ปัจจุบันนี่คือประธานแล้วก็ GM ของทีม Boston Celtics ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเข้าชิง NBA Finals ได้ครับเขาเสียชีวิตในวัย70ปีนะครับด้วยโรคมะเร็งในสมองครับถือว่าเป็นข่าวที่น่าเสียใจของทีม Phoenix Suns ในวันนี้ครับก่อนจะเข้าสู่คอนเทนต์หลังเกมในวันนี้เป็นกำลังใจให้พวกเรากดไลค์ช่วยกดซับด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยค่ะ LA Lakers ออกไปเยือนในเกมวันนี้ของ Memphis Grizzlies เนี่ยครับเสียดายนิดนึงครับทีมของพวกเขาเนี่ยไม่มีจามาแรงครับเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยมีการข้อเท้าพลิกเกรด2ครับเมื่อหลายเกมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรวมไปถึงไม่มีจาเรนแจ็คสันจูเนียร์นะครับที่พักฟื้นจากการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่เอ็นหมอนรองกระดูกที่เข่าครับแล้วก็ไม่มีจัสติสวินสโลต่อไปครับนี่ก็ยังคงมีอาการบาดเจ็บที่หลังครับยังไม่ได้โชว์ฟอร์มเลยสักทีแต่เกมวันนี้ครับพวกเขาเนี่ยถือว่าเปิดตัวได้ค่อนข้างโอเคนะครับแม้จะโดนนำไปก่อนแต่ก็รันกลับได้เป็นชุดเลยครับ20-0โอ้โหตอนแรกเนี่ยโดนเลเกอร์สนำออกไปก่อน9-0นะครับหลังจากนั้นรันกลับคืนครับแต่ทีมของเ
ขาในวันนี้เนี่ยครับวงนอกไม่ค่อยดีครับโดยเฉพาะดิรอนบรูคครับจริงๆคนนี้เนี่ยคือตัวความหวังคนหนึ่งของทีมนะครับโดยเฉพาะการยิง3คะแนนแต่วันนี้เนี่ยฟอร์มยังไม่ค่อยดีครับยิงฟิลโกภาพรวมก็ไม่ค่อยดีครับแต่ยังดีที่คนอื่นๆในทีมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไคล์แอนเดอร์สันเนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นโจนาสวารันชูนัสเนี่ยนะครับนี่ก็ช่วยกันได้ดีครับรวมถึงรุกกี้ดราฟต์อันดับที่30ของทีมอย่างเดสมอนด์เบนเนี่ยนะวันนี้ก็ถือว่าช่วยงานได้ดีครับแต่พอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2เป็นต้นมาเนี่ยนะครับโหโดน LA Lakers เนี่ยค่อยๆเดินเครื่องไปเรื่อยๆครับเดินเครื่องไปเรื่อยๆแต่ทั้ง2ทีมก็ยังคงสู้ได้ดีนะครับเพียงแต่สุดท้ายเนี่ยในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยนะครับที่ต้านทานความร้อนแรงของเลบรอนเจมส์แล้วก็ LA Lakers ไม่ไหวจริงๆครับสุดท้ายก็แพ้ไปตามระเบียบครับผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับไคล์แอนเดอร์สันครับ18แต้ม4รีบาวด์2แอสซิสต์ครับฟิลโก 36.8% ครับแต่3คะแนนไม่ค่อยดีครับวันนี้ 12.5% เท่านั้นยิง8เข้า1ครับโจนาสวารันชูนัสครับ14แต้ม10รีบาวด์ครับเป็นดับเบิ้ลดับเบิ้ลนะครับวันนี้ฟิลโก 50% ครับปัญหาของทีมในยามที่ไม่มีจามอลแรงเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยนะโดยเฉพาะในช่วงท้ายๆเกมเนี่ยเวลาทีมคับขันเวลานึกอะไรไม่ออกเนี่ยคราวนี้เขาไม่มีโกทูกายหรือไม่มีคนที่เอาบอลไปฝากเนี่ยครับจามอลแรงคือคนคนนั้นครับเพราะตอนนี้ไม่มีเริ่มละสามละสายแล้วจังหวะที่ต้องการแต้มมันไม่มีคนฝากบอลเนี่ยแหละครับนี่คือสิ่งที่พวกเขาเนี่ยจะต้องฝ่าฟันไปให้ได้จะต้องยื้อไปเรื่อยๆครับจนกว่าจามอลแรงจะกลับมาแต่ตอนนี้บอกได้เลยครับว่าสถานการณ์ในการลุ้นเข้าเพย์ออฟของพวกเขาเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะครับฝั่งตะวันตกนี่ยากจริงๆและถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตเกมวันนี้ดีๆเนี่ยจะมีผู้เข้าชมเนี่ยระดับฟลอร์เลเวลในสนามบาสจะมีทั้งหมด4เลเวลครับเรียกว่าฟลอร์นี่ก็คือระดับเดียวกับนักกีฬาเลยตั๋วแพงมากๆนะครับระดับฟลอร์เลเวลเนี่ยแล้วก็เป็นอัปเปอร์เลเวลคือวงแรกมิดเลเวลคือวงกลางครับแล้วก็อัปเปอร์เลเวลนี่คือวงบนสุดในวันนี้ถ้าเกิดเห็นดีๆเนี่ยจะมีคนรอบๆวงล่างเนี่ยวงล่างนี่คือครอบครัวแล้วก็บรรดาเพื่อนๆนักกีฬาทั้งหลายครับเขาก็ให้เข้ามาชมแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้เปิดขายให้แฟนๆทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยเข้าชมนะครับ75คนที่นั่งอยู่ในฟลอร์เลเวลเนี่ยคือคนที่ทางทีมเนี่ยเชิญให้เข้ามาชมครับเป็นคนพิเศษเป็นพวกVIP จริงๆครับในส่วนของ LA Lakers วันนี้ทีมของพวกเขาเนี่ยยังคงไม่มี Alex Caruso นะคะเนื่องจากยังคงอยู่ในไวรัสโควิด-19 โปรโตคอลค่ะแล้วก็ไม่มี KCP ที่มีอาการเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายจากเกมที่แล้วที่แข่งขันกับแซนอันโตนิโอสเปอร์สทางโค้ชเนี่ยก็เลยขยับเอาตัวคาร์คูสมาขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกและการลงสนามในวันนี้ของมาร์กซอลค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่เขาได้กลับมาสนามแห่งนี้ค่ะหลังจากที่ทางทีม Memphis Grizzlies เนี่ยได้เทรดตัวเขาไปอยู่กับ Toronto Raptors ก่อนเส้นตายการเทรดในปี2019ค่ะแต่ด้วยการระบาดของไวรัสโควิด-19 เนี่ยแหละค่ะทำให้ลีกเนี่ยระงับการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาเลยไม่ได้กลับมาที่สนามแห่งนี้และแล้วตอนนี้ค่ะเขามาอยู่ในยูนิฟอร์มของ LA Lakers เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมาร์กาซอค่ะคนนี้ถือว่าเป็นตำนานของทีมเลยทีเดียวนะคะเขาอยู่กับทีม Memphis Grizzlies เนี่ยมาตั้งแต่ปีรุกกี้ค่ะเล่นให้กับทีมเนี่ยมายาวนานถึง10ฤดูกาลครึ่งค่ะการกลับมาครั้งนี้ของเขาเนี่ยค่ะถือว่าประทับใจจริงๆทีนี้มาดูในส่วนของการแข่งขันกันบ้างค่ะสำหรับทีม LA Lakers ค่ะวันนี้ออกตัวไม่ค่อยดีเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยดูเล่นแล้วแบบเหนื่อยๆนะคะใน3ควอเตอร์แรกเนี่ยค่ะเลบรอนเจมส์เนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นเพลย์เมคเกอร์คอยส่งให้กับเพื่อนเล่นให้เพื่อนได้แสดงผลงานค่ะให้ทีมเนี่ยได้ปรับตัวเข้าหากันค่ะโดยเฉพาะเดนิสชรูเดลเวสลีย์แมทธิวแล้วก็มอนทรีสแฮร์โรลในส่วนของแอนโทนีเดวิสค่ะวันนี้ก็เฉยๆค่ะดูแบบเหนื่อยๆเรื่อยๆไม่ค่อยร้อนแรงอะไรมากแต่พอมาเข้าสู่ควอเตอร์4เนี่ยสิคะพี่ใหญ่อย่างเลบรอนเจมส์จะจัดไปถึง10แต้มทั้งยิง3คะแนนทั้งยิงวงในค่ะประคองทีมนะคะพาทีมเข้าเส้นชัยค่ะคว้าชัยชนะมาได้แบบชิวๆและผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้เลบรอนเจมส์22แต้ม13รีบาวด์8แอสซิสต์ฟิลโก 52.2% 3คะแนน6เข้า3มาถือเป็น 50% เกือบจะทริปเปิลดับเบิ้ลเลยนะเนี่ยแอนโทนีเดวิส17แต้ม9รีบาวด์ฟิลโก 40% จบเกม LA Lakers เอาชนะ Memphis Grizzlies ไปได้108ต่อ94และสำหรับ2ทีมนี้ค่ะจะเจอกันอีกทีในวันพุธ8โมงเช้าค่ะถือว่าเป็นการลดการเดินทางนะคะแล้วเราจะได้เห็นตารางการแข่งที่เจอกันติดๆแบบนี้เรื่อยๆเลยค่ะเราไปต่อกันที่ Brooklyn Nets เปิดบ้านรับการมาเยือนของ Washington Wizards ก่อนทำการแข่งขันในวันนี้เนี่ยครับใน IG ของ Spencer Dinwiddie ครับได้มีการโพสต์ภาพเจ้าตัวเนี่ยกำลังทำการฟื้นฟูเอ็นไขว้หน้าเข่าขวาฉีกบางส่วนแล้วนะครับทั้งที่เขายังไม่ได้ทำการผ่าตัดนะครับตัวเขามีโปรแกรมการผ่าตัดเนี่ยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือเขาพร้อมแล้วเขาสร้างร่างกายเขาสร้างกล้ามเนื้อบริเวณตรงนี้เนี่ยให้พร้อมครับพอผ่าตัดปุ๊บเนี่ยพอกลับมาปุ๊บทำการฟื้นฟูได้ทันทีเลยอะไรแบบนี้ครับและเกมวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่แสดงให้เห็นชัดเลยว่าในช่วงที่หลังจากที่สเปนเซอร์ดินวิดดี้เนี่ยบาดเจ็บปุ๊บเนี่ยเกมการเล่นต่างๆของบรูคลินเนสเนี่ยความน่ากลัวไม่เท่ากับสองเกมแรกนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆที่
่ติดตามมาโดยตลอดเนี่ยจะเห็นเลยว่าในช่วง2เกมแรกเนี่ยโอ้โหบรูคลินเนสเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวกลัวเลยจริงๆเพราะว่าสเปนเซอร์ดิมิตี้เนี่ยค่อนข้างมีผลจริงครับเขาเป็นการ์ดที่รูปร่างค่อนข้างสูงครับ6ฟุต5เนี่ยถือว่าสูงมากๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับการเล่นยิง3คะแนนการข้ามไปทำแต้มต่างๆเนี่ยมันมีผลจริงๆพอทีมไม่มีสเปนเซอร์ดิมิตี้ปุ๊บเนี่ยครับทีมบรูคลินเนสเนี่ยต้องมีการปรับใหม่หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่น5ตัวแรกการเล่นเกมบุกการเล่นเกมรับต่างๆเนี่ยมันมีผลชัดเจนจริงๆในส่วนของเกมบุกเนี่ยยังโอเคเขามีคู่หู 2K ครับการจะทำแต้มเมื่อไหร่เนี่ยสบายๆครับ2คนนี้เนี่ยแบกทีมได้แต่ในส่วนของเกมรับเนี่ยบรูคลินเนสไม่ค่อยดีเลยครับในส่วนของ KD ในวันนี้เนี่ยนะครับมีการเล่นเกมบุกที่ดีต่อเนื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการข้ามไปทำแต้มการเคาะจังหวะยิงระยะกลางเนี่ยเขายังคงทำได้ดีและสิ่งที่สำคัญที่สุดครับมันมีอยู่เพลย์นึงครับวันนี้เนี่ยโอ้โหเจ้าตัวข้ามเข้าไปแล้วก็โดดเข้าไปจะยัดห่วงใส่เนี่ยโอ้โหเงื้อมือขึ้นไปนี่สูงขึ้นมาเป็นฟุตเลยนะฮะแสดงให้เห็นว่าอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยไหวที่เท้าขวาเขาฉีกเนี่ยตอนนี้นี่คือสภาพร่างกายเป๊ะมากๆไม่มีผลกระทบเลยณเวลานี้นะครับระยะยาวต่อไปในฤดูกาลเนี่ยเราก็ต้องติดตามต่อไปแต่ณเวลานี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าผลงานของ KD เนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่าบาดเจ็บมาครับสุดยอดจริงๆในขณะที่ Kyrie Irving ครับคู่หู 2K ของเขาอีกคนนึงเนี่ยนี่ก็ยังคงมีการยิงที่ดีครับวันนี้ถือว่าเข้ามือนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการลุยเข้าไปทำแต้มการชิงแป้นลูกยากๆเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะชิงลงบางมุมนี่มันไม่น่าเชื่อว่าจะลงก็ยังยิงลงครับยิงชิงแป้นลงนี่มันยากจริงๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นบาสอยู่เนี่ยจะรู้เลยว่าการยิงชิงแป้นเนี่ยมันยากขนาดไหนแต่เขาทำให้มันดูเหมือนง่ายจริงๆครับสำหรับ Kyrie Irving ในวันนี้ปัญหาของเกม Brooklyn Nets ในวันนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากๆนั่นคือการ turnover พวกเขา turnover มากกว่า Washington Wizards เนี่ยเกือบ3เท่า20ต่อ7ครั้งครับโอ้โหถือว่าพลาดเยอะมากๆไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นปัญหานอกจากเกมรับนี่ก็คือการ turnover การสร้างเพลย์ต่างๆหลายๆเพลย์เนี่ยยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับพอเสีย Spencer Dinwiddie ไปพวกเขาต้องค่อยๆปรับนะครับแม้ในช่วงท้ายเนี่ยจะโดน Washington Wizards แซงขึ้นมานำเนี่ยแต่พวกเขามีโอกาสถึง2ครั้งนะครับในช่วงท้ายเนี่ยที่จะคว้าชัยชนะกลับมาได้เนี่ยเริ่มจากลูกแรกครับ Kyrie Irving ยิง3คะแนนพลาดเควินดูแรนต์รีบาวด์และก็ยิงระยะกลางแต่ตัวมันเอียงเสียบาลานซ์ไปหน่อยมันเลยพลาดทั้ง2ครั้งครับไม่น่าเชื่อจริงๆนี่คือ2ตัวท็อปของลีกนะครับในช่วงวินาทีสุดท้ายแบบนี้เนี่ยวันนี้พวกเขาพลาดครับไม่เป็นไรในอนาคตเราได้เห็นอีกแน่แล้วก็เชื่อว่าเขาทำได้ครับแต่วันนี้พลาดไปผลงานของทีมในวันนี้ครับ Kyrie Irving ครับ30แต้ม5รีบาวด์10แอสซิสต์ครับเป็นดับเบิลดับเบิลนะครับฟิลโก 50% Kevin Durant ครับ28แต้ม11รีบาวด์7แอสซิสต์นี่ก็เกือบทริปเปิลดับเบิลนะครับฟิลโก 53.3% ยิง15เข้า8ครับโอ้โหถือว่าทรงประสิทธิภาพจริงๆสำหรับ Kevin Durant ในวันนี้นะเขาสร้างสถิตินิดนึงครับของ Brooklyn Nets ถือว่าเป็นคนที่6ในประวัติศาสตร์ของทีมนะครับที่สามารถทำอย่างน้อยนะครับ20แต้มเนี่ย6เกมรวดที่ตัวเองลงสนามเลยและมากไปกว่านั้นครับเขาถือว่าเป็นผู้เล่นคนแรกจากปี2012นะครับต่อจากเดรอนวินเรียมครับที่สามารถทำอย่างน้อยนะครับ25แต้มเนี่ย5เกมรวดครับนี่ถือว่าต่อเนื่องยังทำได้ต่อนะครับเดรอนวินเรียมเคยทำไว้2012ครับตอนนั้นทำไว้6เกมรวดเรามาติดตามชมครับว่า KD เนี่ยจะแซงเดรอนวินเรียมได้หรือเปล่าซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะทำได้ครับเดี๋ยวเรามารอชมกันและมากไปกว่านั้นครับวันนี้ครับถือว่าเป็นเกมประวัติศาสตร์ของบรูคลินเนสอีกครั้งนึงครับแต่อาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นครั้งที่4ในประวัติศาสตร์ทีมครับที่ตัวเองเนี่ยสามารถทำแต้มในควอเตอร์เดียวเนี่ยได้ระดับ40แต้มแต่ก็เสียเหมือนกันครับเสียแต้มให้กับคู่ต่อสู้เนี่ยระดับ40แต้มเช่นเดียวกันในควอเตอร์ที่2ถือว่าเป็นครั้งที่4เท่านั้นนะครับที่เกิดขึ้นกับ Brooklyn Nets ดังนั้นครับปัญหาของทีมเนี่ยชัดเจนนั่นคือการเล่นเกมรับการเล่นเกมรุกเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงครับเดี๋ยวคู่หู 2K เนี่ยก็จัดให้ตอนนี้คือต้องพูดคุยกันแล้วในทีมเนี่ยหลังจากจบเกมวันนี้เชื่อว่าต้องมีการนัดแนะพูดคุยสื่อสารกันในเรื่องการเล่นเกมรับเนี่ยวันนี้ถือว่าพลาดค่อนข้างเยอะครับเลยเสียแต้มสูงมากๆวันนี้น่าเสียดายจริงๆครับในฝั่งของ Washington Wizards ที่เพิ่งชนะเกมแรกมาเมื่อ2วันก่อนหลังจากที่แพ้มา5เกมรวดค่ะเกมวันนี้เขาได้ตัว Russell Westbrook กลับมาลงทำการแข่งขันหลังจากที่พักร่างกายไปนะคะแล้วก็เป็นอีกวันนึงที่2ตัวหลักของทีมเนี่ยอย่าง Bradley Beal แล้วก็ Russell Westbrook เนี่ยทำแต้มได้ดีแต่การยิงวันนี้ไม่ดีเลยค่ะโดยเฉพาะ Russell Westbrook ที่การยิง3คะแนนวันนี้แย่มากๆเลยนะคะยิง7ครั้งเนี่ยเข้าแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองค่ะและก็ยังคงพยายามยิง3คะแนนตลอดทั้งเกมยังดีนะคะเนี่ยที่สามารถเอาฟาวล์เก็บแต้มจากจุดโทษได้ดีเช่นเดียวกับ Bradley Beal ค่ะแต่ทั้ง2คนเนี่ยก็ยังคงสร้างสรรค์เพลย์ให้กับเพื่อนนะคะยังคงมีผลกับทีมค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องชื่นชมเพื่อนคนอื่นในทีมที่สามารถเสริมเกมได้ดีไม่ว่าจะเป็นเดวิสบัวทานค่ะหรือว่าจะเป็นรุยฮาชิมุระที่การยิง3คะแนนเนี่ยก็ค่อนข้างมาแล้วค่ะรวมไปถึงโทมัสไบรอันค่ะที่คึกมากๆเลยนะคะในวงในค่ะวงนอกก็มาทำให้วันนี้ค่ะวงในของวอชิงตันวิซาร์ดเนี่ยดีกว่าบรูคลินเนส
การต่อสู้ของทั้งสองทีมในวันนี้สูสีกันมากเลยนะคะผลัดกันนำผลัดกันตามถึง21ครั้งและก็แต้มเสมอกันอีกถึง17ครั้งค่ะแต่แล้วก็เป็นวอชิงตันวิซาร์ดค่ะที่สามารถนำได้นะคะในช่วงท้ายค่ะแล้วทั้งสองตัวหลักของทีมบรุกลินเนสเนี่ยพลาดไปค่ะทำให้วันนี้ทีมวอชิงตันวิซาร์ดสามารถเก็บชัยชนะเกมที่2ของเขาในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จและผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้ Bradley Beal 27แต้ม10รีบาวด์ฟิลโกล 36% Russell Westbrook 24แต้ม5รีบาวด์10แอสซิสต์ฟิลโกล 28% 3คะแนนยิง7เข้า1อย่างที่บอกนะคะจบเกม Washington Wizards เอาชนะ Brooklyn Nets 123ต่อ122สำหรับเกมหน้าค่ะพวกเขาจะต้องเดินทางไปเยือน Philadelphia 76ers ทีมอันดับ1ของฝั่งตะวันออกในขณะนี้เลยนะคะงานหินเลยทีเดียววันพฤหัส 7:00 นห้ามพลาดค่ะเราไปต่อที่ LA Clippers เดินทางไปเยือนทีมที่ร้อนแรงอย่าง Phoenix Suns สำหรับเกมวันนี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่7ติดต่อกันแล้วนะครับที่ทีม Clippers เนี่ยไม่มี Marcus Morris เนื่องจากเจ้าตัวยังมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาอยู่นะครับทีมจึงเฝ้าระวังครับไม่ต้องรีบเร่งให้เขากลับมาครับเอาให้หายชัวร์ก่อนแล้วค่อยกลับมาทีเดียวเลยเพราะทีมในตอนนี้ก็มี Nicholas Batum ครับที่มีผลงานค่อนข้างดีจริงๆนะครับและเกมวันนี้เนี่ยทุกอย่างมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับลงตัวไปหมดเลยสำหรับ LA Clippers โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกพวกเขาเนี่ยบางช่วงนะครับในช่วงกลางควอเตอร์ที่2เนี่ยนำห่างถึง31คะแนนครับ60ต่อ29นะครับฟังไม่ผิดตอนแรกเนี่ยแฟนๆดูปุ๊บเนี่ยโอ้เลิกดูดีกว่าวันนี้ขาดแน่นอนแต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับ Phoenix Suns เนี่ยค่อยๆไล่ขึ้นมาครับไล่ขึ้นมาสนุกเลยครับแต่โชคดีครับวันนี้ที่ทาง LA Clippers เนี่ยได้พอจอร์จที่ค่อนข้างร้อนแรงจริงวันนี้ยิง3คะแนนเนี่ยโอ้โหแม่นมากๆยิง10เข้า7 70% เลยนะครับถ้าเกิดฟอร์มแบบนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาคงไม่โดนบ่นโดนว่าโดนเน็บไปแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้กำลังเร่งฟอร์มแล้วกอบกู้ชื่อเสียงของตัวเองกลับมาจริงๆครับในส่วนของคาวายเลเนิร์ดครับมนุษย์หน้ากากตอนนี้เนี่ยโอ้โหฟอร์มร่วงจริงๆโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่4ครับวันนี้ยิงไม่ได้เลยสักลูกหนึ่งควอเตอร์ที่4หายไปเลยและเกมวันนี้ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยฟิลโกก็ยังไม่ค่อยดีครับดีที่พวกเขาได้ลุคแคนนอนแล้วก็นิโคลัสบาทูมครับมายิง3คะแนนช่วงท้ายเกมสำคัญเนี่ยเลยช่วยให้พอจอร์จแล้วก็ LA Clippers เนี่ยไม่เสียหายครับนำมาตั้ง31เกือบจะแพ้ในโดนไล่บี้มาแบบระทึกหน้าดูเลยสุดท้ายพวกเขาเอาชนะไปได้ครับผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับพอจอร์จ39แต้ม3รีบาวด์4แอสซิสต์ครับฟิลโก 62.5% 3คะแนน 70% ครับอย่างที่บอกยิง10เข้า7โอ้โหนี่โหดจริงๆคาวายเลเนิร์ดครับ15แต้ม6รีบาวด์3แอสซิสต์แต่ฟิลโกแย่มากครับวันนี้ยิง21เข้าแค่4 19% เท่านั้นครับก่อนเกมทำการแข่งขันในวันนี้เนี่ยทางทีม LA Clippers เนี่ยได้มีการประกาศว่าสตาฟทีมของพวกเขาเนี่ยถึง7คนครับต้องเข้าสู่ไวรัสโควิด-19 โปรโตคอลของ NBA ครับเนื่องจาก1ใน7คนที่ว่านี้นะครับตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ครับทำให้ทั้ง7คนที่เขาอยู่รวมกลุ่มกันเนี่ยทุกคนต้องไปเข้าการกักตัวครับแล้วก็รอผลตรวจอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงครับว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาติดเชื้อหรือเปล่าแต่โชคยังดีนะครับที่ไม่ใช่บรรดานักกีฬาไม่ใช่สตาฟโค้ชเป็นแค่เจ้าหน้าที่ของทีมในส่วนของเกมวันนี้ครับต้องชื่นชมนิโคลัสปาทูมจริงๆครับก้าวที่มาแทนมาคัสมอริสได้อย่างดีแล้วก็ดีต่อเนื่องด้วยครับเพื่อนๆที่เคยติดตามเข้ามาโดยตลอดเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตเนี่ยน่าเสียดายจริงๆที่เจ้าตัวเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้มีโอกาสแสดงผลงานเลยครับเพราะว่าเขาบาดเจ็บแต่พอฤดูกาลนี้เนี่ยกลับมาทำการแข่งขันเต็มๆปุ๊บเนี่ยโอ้โหมีประโยชน์กับ LA Clippers จริงๆนะครับและการที่ทีมของพวกเขาเนี่ยได้ตัวนิโคลัสปาทูมมาร่วมทีเนี่ยถือว่ามีค่ามากๆนะครับในส่วนของเกมหน้าครับเป็นวันพุธเช้านะครับ 10:00 นเปิดบ้านรับการมาเยือนของ San Antonio Spurs ครับในฝั่งของ Phoenix Suns ก่อนการแข่งขันในวันนี้พวกเขามีสถิติเป็นอันดับ1แต่เพียงผู้เดียวของฝั่งตะวันตกค่ะชนะ5แพ้แค่1เกมเทียบเท่ากับเมื่อ10ปีที่แล้วที่พวกเขาเคยทำได้นะคะแต่เปิดเกมมาวันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาค่ะออกตัวได้แย่จริงๆทำอะไรเนี่ยก็ดูเหมือนผิดคิวตลอดนะคะอย่างที่เอ็มมินเอบอกค่ะกลางๆควอเตอร์ที่2เนี่ยโดนนำไปกว่า31คะแนนยังดีนะคะเนี่ยที่จบครึ่งแรกเนี่ยตามอยู่20แต้มแล้วก็เป็นอีกครั้งที่พวกเขาแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่โค้ชมอนนี่วิลเลียมเน้นมาตั้งแต่ปลายฤดูกาลที่แล้วคือตั้งใจเล่นทุกเพลย์เน้นทุกเพลย์และการที่พวกเขาเนี่ยมีผู้นำอย่างคริสพอลค่ะคริสพอลเนี่ยเรียกว่าสร้างสมดุลให้กับทีมจริงๆเดวินมูเกอร์ไม่ใช่แค่ทำแต้มเดียวในวันนี้ช่วยทั้งรีบาวด์แล้วก็สร้างเพลย์ให้กับเพื่อนเดอแองเจลเอตันวันนี้ค่ะเก็บแต้มวงในง่ายๆเลยนะคะด้วยการส่งบอลสวยๆเนี่ยค่ะจากทั้งคริสพอลแล้วก็เดวินมูเกอร์ฟินิกซ์ซันส์นั้นไล่มาจนเหลือแค่แต้มเดียวในช่วงต้นควอเตอร์ที่4ค่ะวันนี้นี่สู้กันสนุกจริงๆนะคะไล่บี้กันอย่างมันเลยจริงๆแต่คลิปเปอร์สก็มีหมัดตอบโต้ตลอดค่ะวันนี้ยอมรับจริงๆและการที่ตามอยู่เยอะขนาดนี้นะคะในช่วงแรกนะคะทำให้ฟินิกซ์ซันส์ไล่ไม่ทันค่ะแล้วผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้เดวินมูเกอร์25แต้ม5รีบาวด์8แอสซิสต์ฟิลโก 53.8% เดอแองเจลเอตัน24แต้ม8รีบาวด์2แอสซิสต์ฟิลโก 75% วันนี้มาดีจริงๆอ่ะจบเกม LA Clippers ชนะ Phoenix Suns 112ต่อ107
แต้มวงในของ Phoenix Suns วันนี้ดีกว่า LA Clippers เยอะเลยนะคะ42-26เฉพาะที่ DeAndre Ayton คนเดียวเนี่ยก็ซัดไป24แต้มแล้วค่ะถ้าไม่โดนทิ้งห่างในช่วงแรกในเกมวันนี้คงมันกว่านี้แน่นอนแต่ที่แน่ๆ Phoenix Suns เขาแสดงให้เห็นค่ะว่าเขาเนี่ยมาดีแค่ไหนแล้วมีความตั้งใจมากแค่ไหนในฤดูกาลนี้นะคะอนาคตไกลๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรไม่รู้ในฤดูกาลนี้ถ้าเข้า Playoff ได้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วค่ะและสำหรับเกมหน้าค่ะพวกเขารอการมาเยือนของ Toronto Raptors วันพฤหัส 9:00 น.ห้ามพลาดค่ะแน่นอนค่ะเรามาปิดท้ายกันที่ความมันของวันนี้กับเกม Golden State Warriors เจอกับ Portland Trail Blazers ในเกมวันนี้เนี่ยนะถือว่าเป็นเกมที่2นะครับหลังจากที่ผ่านมา2วันที่ทั้งคู่เนี่ยเจอกันในเกมวันแรกเนี่ยแอดมินเนี่ยดูไปล้างจานไปล้างแก้วไปช่วยน้องๆที่ร้านเนี่ยไม่มีความสุขเลยครับเพราะว่าทีม Golden State Warrior เนี่ยเล่นกันได้แย่มากทั้งเกมรุกเกมรับแต่สำหรับวันนี้ไม่ใช่ครับทุกคนมาใหม่ครับตั้งแต่วินาทีแรกที่เริ่มเกมมันเนี่ยมีแต่ความมุ่งมั่นยกตัวอย่างอย่าง Draymond Green ครับวันนี้เนี่ยโหแตกต่างจากเกมแรกนะครับแม้ว่าวันนี้เขาจะมีแค่แต้มเดียวก็ตามเนี่ยแต่ว่าการที่มีส่วนร่วมกับเกมครับไม่ว่าจะเป็นการแนะนำการกระตุ้นเพื่อนๆการสกรีนการส่งการสร้างเพลย์ต่างๆเนี่ยวันนี้ Draymond Green ทำได้ดีมากๆครับที่เหลือเนี่ยก็คือให้สภาพร่างกายของเขาเนี่ยมันเข้าที่มากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งกลับมาจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยเนี่ยนะฮะทีนี้หันไปมองในส่วนของแอนดรูว์วิกกินส์ครับนี่ก็ยังยิง3คะแนนไม่ค่อยดีนะครับแต่ความมุ่งมั่นความตั้งใจในวันนี้ครับถือว่าช่วยได้ดีพอสมควรเลยนะครับว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการลุยเข้าไปทำแต้มต่างๆและอีก1คนที่ทุกคนจับตามองแน่นอนครับนั่นคือเคลลี่อูเบรจูเนียร์ครับวันนี้ยิง3คะแนนลงไปอีกลูกนึงแล้วครับจากการพยายามยิงทั้งหมดในฤดูกาลนี้เนี่ยครับ30ครั้งเขาลงไปแค่2ครั้งเท่านั้นถือว่าเป็นแค่ 6.7% เท่านั้นแย่มากๆแต่เกมวันนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนครับว่าสตีฟเคอร์เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเกมการเล่นของเคลลี่อูเบรจูเนียร์ครับใช้ความสดใช้ศักยภาพในร่างกายของเคลลี่อูเบรจูเนียร์ครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการเข้าทำพลังในการกระโดดต่างๆเนี่ยคือพูดง่ายๆคือให้โจมตีวงในตัดเข้าไปโจมตีวงในจัดเข้าไปยัดห่วงอะไรประมาณนี้ครับเพื่อเรียกความมั่นใจของเจ้าตัวให้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็หวังว่านะครับว่าฤดูกาลมันดำเนินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะยิง3คะแนนเข้าที่มากกว่านี้ครับขอแค่แบบสัก 35% ต่อเกมเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆแล้วครับนี่คือเข้ามาแทนที่เคลย์ทอมสันนะครับถือว่าตอนนี้เนี่ยห่างชั้นกันแบบเยอะเกินไปจริงๆครับและในส่วนของดราฟอันดับ2ลูกี้เจมส์ไวส์แมนครับนับวันก็ยังดีขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ทำดับเบิลครั้งแรกในชีวิตด้วยนะครับ12แต้ม11รีบาวด์ถือว่ามีลุ้นในการคว้าลูกี้แห่งปีต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆเลยครับตอนนี้นี่คือโดดเด่นมากๆแต่สตอรี่วันนี้เนี่ยนะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือสเตฟเฟนเคอรีครับโหสุดยอดอีกครั้งนึงครับจากเกมก่อนหน้านี้ที่เหมือนขับแค้นใจครับแพ้พอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์มา25แต้มโดนถล่มเป็นว่าเล่นเลยวันนี้มุ่งมั่นจะเอาคืนให้ได้จบควอเตอร์แรกกดไป21จบครึ่งแรกกดไป31จบควอเตอร์3กดไป45จบเกมกดไป62โอ้โหสุดยอดมากๆครับวันนี้นี่ยิงเป็นกระบุงโอ้โหแบบยิง3ก็ลงข้างก็ไปทำแต้มก็ลงโอ้โหวันนี้ร้อนมากๆมือคงร้อนหน้าดูตั้งแต่เริ่มเกมเนี่ยครับสเตฟเฟนเคอรีเนี่ยเล่นแบบแสดงให้ทั้งโลกเห็นเลยว่าใครๆก็บอกว่าผมเล่นยากแอดมินเอนี่บอกว่าผมเล่นยากไม่มีทั้งเคลย์ไม่มีทั้งเคดีเนี่ยผมจะเล่นยากยิงยากวันนี้จัด62แต้มมากที่สุดในชีวิตไปเลยให้ดูไปเลยว่าผมยังทำได้นะวันนี้นี่คือสุดยอดจริงๆนะครับไม่ว่าทางทีมพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์เนี่ยจะพยายามไล่มายังไงไล่มายังไงเนี่ยสเตฟเฟนเคอรีรวมไปถึงพลพรรคของโกลเด้นสเตทวอริเออร์เนี่ยเขามีหมัดตอบโต้ตลอดเลยครับไม่ยอมให้พอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์เนี่ยกลับมาเอาชนะเกมแห่งชีวิตของสเตฟเฟนเคอรีวันนี้ได้โอ้โหสนุกจริงๆเรารับรู้เลยค่ะรับรู้ใจเย็นค่ะเรารับรู้ถึงความตั้งใจของพวกเขาจริงๆนะคะวันนี้คึกจริงๆคือรับรู้เลยค่ะและผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับสเตฟเฟนเคอรีครับ62แต้ม5รีบาวด์4แอสซิสต์ครับวันนี้ฟิลโก 58.1% ครับ3คะแนนเนี่ยลงไป8ลูกนะครับจากการยิงทั้งหมด16ครั้งถือว่าเป็น 50% นี่ก็ถือว่าประสิทธิภาพสูงจริงๆแอนดรูว์วิกกินส์ครับวันนี้21แต้ม7รีบาวด์2แอสซิสต์ครับฟิลโก 50% วันนี้ขออนุญาตพูดถึงสเตฟเฟนเคอรีเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นเกมแห่งชีวิตจริงๆย้อนกลับไปในปี2013เนี่ยครับในขณะนั้นเนี่ยสเตฟเฟนเคอรียังอยู่ในค่าย Nike เลยนะครับเขาใส่รองเท้า Nike อยู่ในขณะนั้นเนี่ยทำแต้มมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเองคือ54แต้มในสนาม Madison Square Garden ครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับทำลายเป็นที่เรียบร้อยครับ62แต้มมากที่สุดในชีวิตการเล่นในวัย32ปี259วันครับถือว่าเป็นอันดับ2นะครับที่สามารถทำแต้มระดับนี้ได้ในวัยที่มากที่สุดอันดับแรกที่อายุเยอะที่สุดและสามารถทำระดับ60แต้มได้นั่นก็คือโคบี้ไบรอันครับในเกมสุดท้ายวันที่เขารีทายเนี่ยครับปี2016วันนั้นกดไป60แต้มเช่นเดียวกันและสเตฟเฟนเคอรีในวันนี้เนี่ยครับถือว่าเป็นผู้เล่นคนที่2นะครับต่อจากโคบี้ไบรอันเนี่ยแหละครับที่สามารถทำถึง60แต้มในเวลาไม่เกิน37นาทีครับซึ่งการทำ62แต้มในครั้งนั้นของโคบี้ไบรอันเนี่ยนะเป็นครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นนะครับที่ผู้เล่นคนนึงเนี่ยในครึ่งนึงเนี่ยสามารถทำแต้มระดับ30แต้มได้ครึ่งหลังนี่ก็ทำได้อีก30แต้มแบบนั้นในวันนั้นเนี่ยนะครับโคบี้ไบรอันทำ
ไว้ครึ่งแรก32ครึ่งหลังเนี่ย30สเตฟเฟนเคอรี่ในวันนี้ครับครึ่งแรก31ครึ่งหลังนี่31เหมือนกันสุดยอดมากๆยังมีต่ออีกครับสเตฟเฟนเคอรี่ในการทํา21แต้มควอเตอร์แรกควอเตอร์เดียวแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่27นะครับในชีวิตการเล่น NBA ของเจ้าตัวที่ในควอเตอร์เดียวเนี่ยสามารถทําอย่างน้อย20แต้มได้แบบนี้และการยิง3คะแนนลงวันนี้ครับ8ลูกเนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่49นะครับในชีวิตการเล่นที่อย่างน้อยเนี่ยในเกมเดียวเนี่ยเคอรี่สามารถยิง3คะแนนลง8ลูกแบบนี้อันดับ2นี่คือเจมส์ฮาร์เดนเชื่อมั้ยครับว่าห่างกันมากขนาดไหนเขาทําได้แค่21ในขณะที่เคอรี่เนี่ยทําไป49โอ้โหนี่คือเครื่องตอกย้ําจริงๆว่าสเตฟเฟนเคอรี่นี่คือชูตเตอร์ที่ดีที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาในวงการกีฬาบาสโลกนี้แล้วจริงๆฮะในรอบ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับของ Golden State Warrior เนี่ยมีเพียง2คนเท่านั้นนะครับที่สามารถทําแต้มถึง60แต้มแบบนี้คนแรกคือเคลย์ทอมสันครับคนที่2ก็คือสเตฟเฟนเคอรี่ในวันนี้ครับทั้ง2คนเนี่ยอยู่ในคลับที่มันพิเศษจริงๆครับการทํา60แต้มใน NBA นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆโอ้โหสุดยอดจริงๆครับยิ่งวัยอายุ32ปีเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเลยแต่น่าเสียดายอยู่อย่างเดียวเองวันนี้เนี่ยเจ้าตัวพลาดลูกโทษไปครับวันนี้ยิง19เข้า18ทำให้สถิติที่เขายิงลูกโทษติดต่อกันลงเนี่ยนะไม่พลาดเลยเนี่ยหยุดไว้ที่80ลูกติดครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเรามาสร้างกันต่อสเตฟเฟนเคอรี่เนี่ยยิงระดับ80 90สบายๆครับเดี๋ยวเรามารอชมกันครับว่าเขาจะทำได้ไหมและหลังจากจบเกมวันนี้เนี่ยสตีฟเคอร์เนี่ยโหยกย่องชื่นชมมากๆแต่เขาก็พูดครับว่าเขาเตรียมลูกบอลลูกบาสเนี่ยที่ทำการแข่งขันในเกมวันนี้เนี่ยให้กับเจมส์ไวส์แมนเนื่องจากเขาสามารถทำดับเบิ้ลดับเบิ้ลครั้งแรกในชีวิตการเล่น NBA ได้สตีฟเคอร์นี่ก็กล่าวว่าจะมอบลูกบาสให้เป็นที่ระลึกเพราะว่าทางบ้านเขาเนี่ยนะครับเวลามีเกมดีๆไม่ว่าจะเป็นโค้ชไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหรือว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยเขาก็จะมอบลูกบาสเนี่ยให้เป็นที่ระลึกแต่สุดท้ายแล้วเจมส์ไวส์แมนเนี่ยเขาก็ยืนยันครับเขาบอกว่าช่วยมอบลูกบาสลูกนี้เนี่ยให้กับสเตฟเฟนเคอรี่ครับเพราะว่าในชีวิตเขาเนี่ยนะครับเล่นเกม 2K มาโดยตลอดแล้วเขาก็เลือกใช้สเตฟเฟนเคอรี่ครับกด60แต้มเป็นว่าเล่นเขาบอกในเกมเนี่ยเขากด60แต้มเลยใช้สเตฟเฟนเคอรี่เนี่ยวันนี้ครับเขามีโอกาสอยู่ในสนามเดียวกับสเตฟเฟนเคอรี่เห็นสเตฟเฟนเคอรี่กดระดับ60กับตาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบมันไม่น่าเชื่อจริงๆเลยย่อจริงๆครับวันนี้นี่คือแบบเป็นความสุขของแฟนโกลเด้นสเตทวอริเออร์จริงๆนะครับวันนี้ยอดเยี่ยมจริงครับสำหรับพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์สในวันนี้หลังจากที่ชนะ Golden State Warriors มาจากเกมที่แล้วกว่า25คะแนนค่ะเปิดเกมมาเนี่ยเหมือนตั้งตัวไม่ทันเลยนะคะ เจอ Golden State Warriors ที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีภารกิจที่จะต้องทำให้สำเร็จในวันนี้ Damian Lillard ค่ะมาตรฐานการเล่นของเขาเนี่ยก็ยังคงดีอย่างสม่ำเสมอ3คะแนนเนี่ยก็มาเรื่อยๆแต่คู่หูของเขาสิคะอย่าง CJ McCollum วันนี้3คะแนนเนี่ยไม่ค่อยมาเลยค่ะรวมไปถึง Gary Trent Jr. ค่ะที่ไม่มาทั้ง2แล้วก็3คะแนนแต่ที่น่าชื่นชมในวันนี้ก็คือ Enes Kanter ที่ช่วยได้ดีทั้งเก็บแต้มวงในแล้วก็รีบาวด์ทำให้ทัพสำรองของ Portland Trail Blazers เนี่ยดีกว่า Golden State Warriors 46ต่อ24แต่แม้พวกเขาจะโดนนำห่างกว่า20แต้มพวกเขาก็ไม่ยอมแพ้สู้เต็มที่นะคะโหแต่สู้ไม่ไหวจริงๆค่ะมินเน่ต้านความร้อนแรงของ Golden State Warriors ที่มี Stephen Curry ในวันนี้ไม่ไหวจริงๆค่ะทำให้พวกเขาพ่ายไปในที่สุดและผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้ Damian Lillard 32แต้ม4รีบาวด์4แอสซิสต์ฟิลโกล 41.7% CJ McCollum 28แต้ม9รีบาวด์5แอสซิสต์ฟิลโกล 43.5% 3คะแนนไม่ดีเลยค่ะวันนี้ 25% เท่านั้นเองจบเกม Golden State Warriors เอาชนะ Portland Trail Blazers ไปได้137ต่อ122สำหรับ Damian Lillard ค่ะเขาคือผู้เล่นที่ทำแต้มมากที่สุดเป็นอันดับ2ของประวัติศาสตร์ทีม Portland Trail Blazers นั่นคือเลย 15,000 คะแนนไปแล้วค่ะเป็นรองก็แค่ Clyde Drexler ตำนานของทีมเชื่อว่าไม่เกิดฤดูกาลหน้าเนี่ยเขาจะต้องแซงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งตลอดการของประวัติศาสตร์ทีมแน่นอนค่ะและมากไปกว่านั้นการเจอกันกับ Golden State Warriors 7เกมล่าสุดเนี่ยเขาสามารถทำแต้มอย่างน้อย29แต้มค่ะนี่ก็ไม่ธรรมดานะคะและสำหรับเกมหน้าเขาจะกลับบ้านรอการมาเยือนของ Chicago Bulls วันพุธ10โมงครึ่งห้ามพลาดค่ะและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะสำหรับฟอร์มอันร้อนแรงของสเตฟเฟนเคอรี่ค่ะขอเสียงแฟนๆ Golden State Warriors แล้วก็สเตฟเฟนเคอรี่ในคอมเมนต์ด้านล่างนิดหน่อยค่ะท้ายสุดนี้อย่าลืมกดไลค์นะจ๊ะกดซับไปด้วยนะครับที่โลโก้ NBA Mania ตรงกลางนี้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสูงๆจากพวกเราทั้ง2คนนึกถึง NBA นึกถึง NBA แม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้ง2คนขอบคุณนะคะขอบคุณครับ